สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เขื่อนห้วยปลาดุกครับห้วยปลาดุกจังหวัดเพชรบุรีครับเพชรบุรีนะครับวันนี้เอกได้วิ่งพาพี่น้องมาตามหาปลาเฮ้ยพิกคอกแบดเห็นหลังเลยบอกขึ้นเลี้ยนวู้ปลาสวายใหญ่เมื่อกี้โอ้นักแน่นอนครับถึงไหนแล้วเมื่อกี้วันนี้เอกเดวิ่งจะพาพี่น้องมาตามหาปลาพี่เขาแบดพี่เขาแบดครับปลาแบดปลาแบดผมก็ยังไม่เคยเจอนะพี่น้องอันนี้คือครั้งแรกที่ผมจะได้เผชิญหน้ากับมันปลาพี่เขาแบดนี่มันเป็นปลายังไงมันเป็นตระกูลปลากระพงเป็นตัวลายๆมันไม่ใช่ปลาต้นกำเนิดของประเทศไทยเราหรอกพี่น้องมันเป็นปลาที่เขาเอามาเลี้ยงแล้วเขาก็มาปล่อยตามธรรมชาติมันก็เลยแผ่บ้านเราที่นี่มีกี่อ่างนะมีอยู่สองอ่างครับมีอ่างห้วยปลาดุกกับอ่างวัดพุทธเคียนครับวัดพุทธเคียนโอเคสำหรับเบื้องต้นผมดูแล้วน้ำใสมากแล้วเมื่อกี้เห็นสวายขึ้นเห็นหลังโกงดงเลยขึ้นแจ่มมากเลยแล้วพี่น้องคอยติดตามรับชมกันนะครับว่าวันนี้จะเจอปลาแบด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 หรือเปล่าคอยติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับอย่าอิจฉาผมเด้อผมมีเวลาผมเลยมีเวลาเลาะเลาะไปทั่วเลยผมนะลงป่ะโอ้ยพี่ล็อกขาหายดีก่อนครับนี่เดี๋ยวจะเรียกเราดำน้ำกี่คนนะสามสี่สี่คนครับเดี๋ยวกลางสี่คนมีผมมีน้องก้อยมีน้องอุ้มแล้วก็น้องกลางอีกคนนึง4คนนะครับเดี๋ยวรอติดตามผลงานไปรับชมคลิปใต้น้ำกันเลยพี่น้องไปใสข้างบนเนี่ยแต่ขุ่นข้างล่างมันเป็นน้ำใสบนขุ่นล่างแบบนี้ดำยากนะครับไม่รู้จะเจอตัวหรือเปล่านะพี่น้องคอยติดตามรับชมให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆนะครับสู้กันต่อไปพี่น้องเดี๋ยวลองตีน้ำดูนะครับว่าปลาแบดนี่มันจะเข้าเหมือนปลากระสูบหรือเปล่าเพราะว่าเป็นปลาล่าเหยื่อเหมือนกันนะครับมันจะลักษณะคล้ายๆกันกับปลากระสูบพวกนี้แหละเดี๋ยวผมลองตีน้ำเรียกมันดูมันจะเข้าหรือเปล่านะครับคอยรับชมนะครับพี่น้องThank you.
ปลาเบ็ดปลาเบ็ดมาแล้วตัวแรกครับนี่ดักนี่แหละครับปลาเบ็ดปลาเบ็ดสุดยอดเราไม่ใหญ่นะแต่กำลังทอดเขาบอกว่ามันเนื้อมันเหมือนกระพงเลยบางที่เขาก็เรียกกระพงน้ำจืดนะยัดไปพี่น้องหนึ่งแก้มนะครับมันหมานมันหมานปลาแบดปลาแบดตัวเลยมันเข้ามาทางขวาถ้ามันเข้าทางซ้ายมันป่วยปืนยิงง่ายอยู่ถ้าเข้าทางขวาป่วยปืนยากหันปืนไปปุ๊บไปตัวใหญ่ใช้โลขวาเกือบ2โลนั่นแหละดูนี่แหละมาติดตามรับชมไหมผิดพี่น้องก็โดนข้ามหัวว่ะThank you.
โอเคตอนนี้ก็ขึ้นน้ำเรียบร้อยครับหาตัวยากครับน้ำไม่ใสพี่น้องโชคดียังได้ตัวให้พี่น้องได้ชมกันนะครับปลาเบสปลาแบส2ตัวตัวเล็กๆนะฮะก็พอได้ตัวอยู่เห็นปลานิล 3-4 ตัวแต่ว่ามันยิงไม่ได้มันจังหวะมันหันปืนเข้าหามันเข้าทางขวาปล่อยปืนยิงยากจับปลาแบสปลาแบสภารกิจวันนี้คนหาปลาแบสก็สำเร็จไปด้วยดีนะครับถึงได้น้อยแต่ก็ได้นะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะไปยิงอะไรฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยสำหรับคลิปนี้หาปลาแบดก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับเดี๋ยวเก็บของเก็บของกลับบ้านน่าจะกลับโคราชโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเห็นมั้ยขนาดที่อุ้มได้กันด้วยในนาแห้วดิแห้วเหรอโอ้โหโอ้ยแบดเบิร์ดไปเจอเขาเลยหน้าตาเป็นยังไงมิไม่เห็นอยู่ข้างบนนี่ข้างบนได้กี่ตัวมีได้ปลานิลน้อยปลาขี้โผล่ตัวเนี่ยนะกล้วยได้ปลาเปล่าวะกล้วยก็ได้1แต้มปลาเปล่าปลานิลตัวนิดนึง